ต้องจับตาดูเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการประชุมแล้วก็วินิจฉัยกรณีมาตรา61วรรค2พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี58มีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญว่าจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกกต.เขาก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางประธานของกกต.คุณสุภชัยสมเจริญนะครับที่บอกว่ากกต.เนี่ยได้จัดส่งหนังสือชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วในกรณีจะมีการประชุมเพื่อวินิจฉัยว่ามาตรา61ของพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ58มีปัญหาขัดกับรัฐธรรมนูญจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ครับโดยเนื้อหาหลักๆของคำชี้แจงกกต.เนี่ยเขาอธิบายว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี59โดยเฉพาะมาตรา61วรรค2ตามคำร้องนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังได้อธิบายนะครับว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังมีมาตรา7ที่บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นมาตราที่ให้หลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้นายจอนอึ้งภากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาตรา61วรรค2นี้ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็คือปี57หรือไม่ซึ่งก็คาดว่านะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาแล้วก็มีมติเลยว่าจะส่งให้พิจารณาหรือไม่เนื่องจากการประชุมในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้พิจารณาคำชี้แจงก่อนที่จะลงมติในวันนี้แล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าผลก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับคือทุกเสียงเนี่ยบอกว่าให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของมาตรา61วรรค2พระราชบัญญัติประชามติว่าขัดกับสิทธิเสรีภาพหรือไม่เพราะเห็นว่าพระราชบัญญัติประชามติเนี่ยเขียนคลุมเครือนะครับทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นตามเจตนารมณ์ของการออกเสียงประชามติครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ